สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่สายเปจัดงานฉลองให้เงินเป็นหมื่นหลังลูกสาวเดทหนุ่มครบ100คนเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอลิสแคโรลีนติ๊กต็อกเกอร์จากรัฐยูทาห์อเมริกาได้กลายเป็นไวรัลหลังเธอเปิดเผยว่าแม่ของเธอต้องการให้ลูกสาวพบปะและเรียนรู้ผู้คนที่หลากหลายถึงขั้นยอมควักเงินหลักหมื่นจ่ายเป็นรางวัลเลยทีเดียวโดยแคโรลีนเขียนบรรยายว่าเมื่อแม่ของคุณจ่ายเงินให้น้องสาวของคุณ500ดอลลาร์สำหรับการออกเดท100ครั้งกับผู้ชาย100คนก่อนที่จะแต่งงานสำหรับเรื่องราวนี้แคโรลีนอธิบายว่าคุณแม่ได้ตั้งเงื่อนไขขึ้นมาว่าหากลูกสาวคนไหนเดทกับผู้ชายได้ครบ100คนก่อนที่จะลงหลักปักฐานลูกคนนั้นจะได้รับเงินจำนวน500ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 17,000 บาทซึ่งน้องสาวของเธอสามารถทำตามเงื่อนไขนี้ได้สำเร็จภายในเวลาไม่กี่ปีทางครอบครัวจึงจัดปาร์ตี้ฉลองขึ้นมาจากวิดีโอสามารถเห็นเค้ก2ก้อนก้อนแรกปักเทียนตัวเลข100ส่วนอีกก้อนปักเทียนตัวอักษรว่า YAY จากนั้นกล้องได้แพนไปยังน้องสาวของแคโรลีนที่กำลังโชว์รายชื่อของหนุ่มๆที่ออกเดทด้วยตั้งแต่รายชื่อแรกถึงรายชื่อสุดท้ายวิดีโอครั้งนี้ได้กลายเป็นไวรัลมียอดผู้เข้าชมมากกว่า 7.6 ล้านคนและเกิดการถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนเรื่องนี้ควรสร้างเป็นภาพยนตร์คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้าหนุ่มคนต้นๆคือคนที่ใช่แต่คุณต้องออกเดทให้ครบ100ครั้งคุณก็จะพลาดโอกาสนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแม่ของคุณต้องการลูกสาวเพิ่มไหมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ